สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะตุ๊กอยู่ที่บ้านสวนคลอง14องครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะขณะนี้นะคะเป็นช่วงเวลายามเย็นนะคะตุ๊กพามาชมพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าค่ะวันนี้นะคะเรามีอะไรมาอัปเดตมาอวดท่านผู้ชมกันด้วยนะคะขณะนี้นะคะเรามีสะพานข้ามจากถนนรอบวงเวียนนะคะข้ามไปยังที่ดินวงเวียนของยิบวงเวียน22ไร่ของเราตรงนี้นะคะข้ามคลองมาค่ะเห็นไหมคะเรามีสะพานข้ามคลองแล้วนะคะเราสามารถที่จะข้ามคลองมาฝั่งนี้ได้เลยค่ะข้ามมาได้เลยค่ะมาชมพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าตรงกลางสะพานนี่สวยงามมากเลยค่ะพอข้ามมาถึงฝั่งนี้นะคะก็จะมีกล้วยไม้สวยๆให้ได้ชมกันด้วยค่ะเข้ามาถ่ายรูปเล่นได้นะคะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าช่วงนี้นี่ถ่ายรูปออกมาได้สวยเลยค่ะเข้ามาในนี้ก็จะมีกล้วยไม้สวยๆให้เราได้ชื่นชมกันด้วยนะคะแต่ห้ามนำกลับนะคะชื่นชมได้อย่างเดียวนะคะนี่งอที่ตุ๊กมาเพาะไว้นะคะแล้วขนุนเริ่มเจริญเติบโตงอกงามแล้วค่ะนี่ที่เราเอามาแขวนไว้นะคะให้คุณลูกค้าได้ชื่นชมกันนะคะสำหรับท่านที่เดินทางมาเยี่ยมชมที่ดินบ้านสวนคลอง14นะคะสามารถที่จะข้ามสะพานแล้วก็มาชมกล้วยไม้สวยๆหลากสีสันได้เลยค่ะท่านใดอยากได้ที่ดินแบ่งขายบ้านสวนคลอง14องครักษ์นครนายกนะคะอย่าลืมติดต่อหาตุ๊กนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะหรือท่านใดที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะคะช่วงเวลายามเย็นเนี่ยนะคะโลเคชันที่นี่นะคะถ่ายรูปออกมาสวยงามมากเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะเห็นไหมคะพระอาทิตย์ส่องแสงลอดผ่านต้นไม้นะคะอุโมงค์ต้นไม้ของเราเข้ามาทำมุมสวยงามมากเลยค่ะใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพสวยๆนะคะยามเย็นช่วงประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งมีสวยงามมากแต่ถ้าท่านอยากได้ภาพสวยๆหรือชื่นชมบรรยากาศแบบนี้ในทุกๆวันนะคะยามเย็นนะคะแนะนำให้มาซื้อที่ดินที่นี่นะคะปลูกบ้านสวนค่ะบ้านสวนคลอง14องครักษ์นครนายกนะคะเดี๋ยวมาชมมุมนี้กันบ้างค่ะมีทุ่งหญ้าสวยๆนะคะโลเคชั่นถ่ายรูปสวยๆนะคะสวยงามค่ะเรามีหลากหลายโลเคชั่นนะคะใครที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะคะที่นี่นะคะก็แนะนำเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้คนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานหรือจะวิ่งออกกำลังกายนะคะที่นี่ก็เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ที่ดินแบ่งขายบ้านสวนคลอง14อย่าลืมโทรหาตุ๊กนะคะมุมนี้ก็สวยงามค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะหลากสีสันนะคะกล้วยไม้นะคะเมื่ออยู่กับต้นไม้นะคะมันก็จะกลมกลืนนะคะเป็นธรรมชาติที่งดงามนะคะแล้วก็มีเสน่ห์อย่างยิ่งเลยค่ะโอ้สวยงามมากเลยค่ะถ่ายรูปกันเพลินๆได้เลยนะคะนี่ค่ะทุ่งหญ้านี่ก็มีเสน่ห์มากเลยค่ะเอฟชุดแล้วก็มาถ่ายรูปกันที่นี่ได้เลยนะคะสวยงามค่ะแถมด้านหน้านะคะถ้าเหนื่อยก็มีกระท่อมให้นั่งพักผ่อนกันค่ะเนี่ยค่ะวันนี้นะคะตุ๊กก็ขอฝากภาพสวยๆของบรรยากาศวงเวียน22ไร่นะคะที่ดินบ้านสวนคลอง14องครักษ์นครนายกกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ